ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์และเบอิเรเชียปลูกฝันไว้ในแผ่นดินตอนที่10สวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีกลับมาสู่ห้องสมุดอันวาวุ่นที่ทำให้เด็กแต่ว่าเด็กไม่ได้อ่านห้องสมุดหลังไมค์ของเรานี่สงบสบายฟินชิลนะคะครับแต่ห้องสมุดของมูริเอลโอ้มีเครื่องหมายคำถามตัวโตๆเลยเอ๊ะมันยังไงกันเนี่ยเด็กยืมหนังสือไปแต่ปรากฏว่าเด็กไม่ได้อ่านคนยืมไม่ได้อ่านคนอ่านไม่ได้ยืมนะคะแล้วคนอ่านนั่นก็คือพ่อของเด็กนั่นเองครับแล้วก็เลยกลายมาเป็นปัญหาให้มูริเอลต้องขบคิดใช่ไหมครับคุณสามารถติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์ได้หลายช่องทางค่ะครับผมทั้งทางแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ของไทย PBS Podcast นะครับทาง Spotify Google Podcast Podbean แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้พูดคุยกันได้ขอเรื่องฟังกันได้นะคะครับผม3ช่องทางครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยวันนี้เรามาลุ้นว่ามูริเอลคิดวิธีการแก้ปัญหานี้ออกคิดอะไรออกหรือคิดจะให้ใครช่วยคือคิดถึงคนช่วยออกว่าต้องคนนี้เลยที่จะมาช่วยเราใช่แก้ปัญหาในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่าคืออยากจะให้พ่อของโคเซ่อ่านแบบไม่อายเนาะอ่านแบบเปิดเผยไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆไม่ต้องให้ลูกมายืมแล้วก็แอบอ้างชื่อลูกอะไรแบบนี้นะคะเพราะแค่มีคนอ่านหนังสือแม้ว่าจะเป็นพ่อของเด็กเนี่ยเธอก็ดีใจจะแย่อยู่แล้วใช่ขอให้มีคนอ่านเถอะคนที่ชอบอ่านหนังสือก็จะอารมณ์ประมาณนี้ละค่ะครับแล้วห้องสมุดหลังไมค์เราก็ทำหน้าที่นะคะอยากให้คนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือได้ฟังเรื่องราวในหนังสือและเมื่อฟังไปแล้วคุณก็อาจจะอยากไปอ่านเองว่าเอ๊ะไอ้ที่ฟังสนุกอยู่นี้เนี่ยอ่านเองจะเป็นยังไงนะอยากจะเห็นกับตาตัวเองเคยไหมเวลาที่ดูหนังใช่ไหมครับหรือว่าฟังเขาเล่าอ่ะแล้วแบบชอบจังเลยเรื่องนี้อยากไปเห็นกับตาไงว่าเอ้ยในหนังสือมันจะสนุกเหมือนที่ดูที่เล่าที่ฟังหรือเปล่าหรือว่ารูปเล่มมันจะเป็นยังไงขอไปดูหน่อยเถอะไปอ่านเองหน่อยเถอะนั่นล่ะค่ะวัตถุประสงค์ของเราเลยนะคะและสำหรับหนังสือเล่มนี้ค่ะปลูกฝันไว้ในแผ่นดินลูเซียบาเกดาโนอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรเป็นผู้แปลนะคะก็สามารถค้นได้เดี๋ยวนี้อยากได้หนังสือเล่มไหนก็ถามอากูได้เลยครับผมเดี๋ยวอากูก็พาไปเองนะคะใช่จะมือหนึ่งมือสองออนไลน์หรือว่าเป็นอีบุ๊กก็ได้หมดเลยค่ะเอาละพร้อมแล้วที่จะไปเบอิเรเชียกับเราหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยกับตอนที่10ที่มูริเอลคิดออกแล้วคิดอะไรออกไปเลยค่ะในที่สุดมูริเอลก็คิดออกเธอขอให้บาทหลวงโคเซมาริเอาเครื่องพิมพ์ดีดมาให้ในวันถัดมาแล้วเธอก็พิมพ์จดหมายขึ้นมาฉบับหนึ่งเพื่อส่งไปให้พ่อแม่ของเด็กๆทุกคนพร้อมกับรายชื่อหนังสือที่มีในห้องสมุดและพร้อมที่จะให้พ่อแม่ได้หยิบยืมเอาไปอ่านคือบอกกันแบบเปิดเผยเลยนับแต่นั้นเป็นต้นมาห้องสมุดของมูริเอลก็เปิดบริการแก่ผู้ใหญ่ด้วยโดยเด็กๆจะเป็นผู้นำหนังสือกลับมาคืนเมื่อพ่อแม่อ่านจบมูริเอลลงท้ายจดหมายพร้อมกับเชิญชวนให้พวกเขามายืมหนังสือไปอ่านหญิงสาวถ่ายเอกสารเท่าจำนวนเด็กของโรงเรียนแล้วก็แจกจ่ายให้เด็กๆทุกคนในวันรุ่งขึ้นเธอไม่อาจจะพูดว่ามันเป็นความสำเร็จ
สองสัปดาห์แรกไม่มีหนังสือเล่มไหนออกจากหิ้งเลยตอนแรกมูเรียลคิดว่าความคิดของเธอคงล้มเหลวเสียแล้วถ้าว่าวันหนึ่งโคเซโชซึ่งเป็นพ่อของโคเซได้มาที่โรงเรียนเขาเริ่มบทสนทนาโดยถามถ่ายถึงการเรียนของลูกชายพรางปรารภว่าไม่รู้จะจัดการอย่างไรดีเพราะโคเซเป็นเจ้าปีศาจน้อยจริงๆไม่มีทางที่จะให้เขานั่งดูหนังสือตรงหน้าได้ถ้าแม่เผลอโคเซก็จะไปอยู่ในคอกม้าหรือว่าแถวเล้าไก่โน่นโคเซโชแซงทำเป็นไม่สนใจแต่เขาจ้องไปที่หนังสือพรางบอกว่าเป็นความคิดที่ไม่เลวเลยที่ให้พ่อแม่เด็กยืมหนังสือไปอ่านเพราะมีอะไรดีๆมากมายในหนังสือถ้าเพียงแต่เขาจะมีเวลามากกว่านี้โคเซโชบอกว่าอีกอย่างหนึ่งเขาเองก็ไม่ค่อยเข้าใจในบางตอนเพราะไม่ใช่คนมีความรู้มูริเอลก็เลยบอกว่าคุณหาเวลาว่างเล็กๆน้อยๆได้เสมอนี่คะแล้วมันจะช่วยโคเซ่ได้มากด้วยแกจะกระตือรือร้นมากขึ้นถ้าเห็นคุณอ่านหนังสือแล้วรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงจังของผู้ใหญ่คุณไม่คิดอย่างนี้หรือคะโคเซโชมีสีหน้าแช่มชื่นขึ้นแต่เขาก็ยังรีๆรอๆเพราะไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปถ้าคุณครูจะกรุณาคุณชอบเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเรื่องอะไรดีล่ะผมชอบประวัติศาสตร์ครับเยี่ยมเลยค่ะเอาหนังสือไปสักเล่มแล้วพยายามถ่ายทอดนิสัยรักการอ่านของคุณให้ลูกชายด้วยนะคะว่าแล้วโคเซโชก็หนีบหนังสือเรื่องเหตุการณ์สำคัญต่างๆของชาติของเปเรสกันโดสไปอย่างเปรมปรียิ่งกว่านั้นมูริเอลปลื้มใจมากที่เขาไม่สนใจว่าใครจะเห็นเขาถือหนังสือเดินอยู่ในหมู่บ้านไม่มีผู้ใหญ่คนอื่นๆในหมู่บ้านมาใช้บริการห้องสมุดเลยถ้าไม่นับมิเกลแล้วก็บาทหลวงโคเซมาริตั้งแต่แรกทุกคนก็มีการแลกเปลี่ยนหนังสือกันอ่านอยู่แล้วจึงไม่นับว่าได้มาจากการเสนอความคิดของมูริเอลแต่โคเซโชอาราน่ามายืมหนังสือที่โรงเรียนไม่เว้นแม้แต่เสาเดียวถึงห้องสมุดของมูริเอลจะมีผู้อ่านแต่เพียงผู้เดียวก็ยังคุ้มอยู่ดีแล้วดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าโคเซเด็กน้อยที่ไม่เคยอ่านหนังสือเลยสามารถขอสารานุกรมเกี่ยวกับโลกของสัตว์ได้ด้วยวิธีการที่น่าทึ่งวันหนึ่งมูริเอลได้รับพัสดุห่อใหญ่จากหน้าถึงคุณครูของโรงเรียนเบอิเรเชอาหลังจากคุยกับโคเซได้ไม่กี่วันหนังสือ12เล่มห่อรวมกันมาพร้อมจดหมายที่สุภาพอ่อนหวานว่าขอให้รับหนังสือเหล่านี้ไว้เพื่อเป็นของขวัญให้แก่นักเรียนของเธอโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆรู้สึกว่าทางสำนักพิมพ์จะได้รับจดหมายอันน่าประทับใจยิ่งจากเด็กชายโคเซ่ซึ่งไม่ได้บอกนามสกุลและที่อยู่ไว้จดหมายฉบับนี้ได้เล่าเรื่องห้องสมุดของมูริเอลทุกอย่างพรางบ่นว่าไม่มีหนังสือเกี่ยวกับสัตว์ที่แกอยากจะอ่านเลยแกทราบดีว่าครูได้สั่งซื้อหนังสือซื้อเอกสารด้วยเงินที่ได้จากการขายเห็ดผักและชาแต่ไม่เคยมีหนังสือเกี่ยวกับสัตว์เลยในจดหมายนั้นเด็กน้อยถามไปว่ามันแพงมากเหรอครับพอจะบอกได้ไหมครับว่ามันราคาเท่าไหร่กันโคเซ่ถามไปในจดหมายแบบนี้ในชั้นเรียนของมูริเอลนั้นมีโคเซ่อยู่เพียงแค่คนเดียวการที่แกลุกขึ้นเขียนจดหมายแล้วส่งไปรษณีย์ไปนั้น
มูริเอลว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ยิ่งนักโดยเฉพาะเป็นจดหมายที่ซื่อบริสุทธิ์จนกระทั่งบรรณาธิการยังประทับใจถึงกับส่งของขวัญมีค่าชิ้นนี้มาให้กับมูริเอลมูริเอลก็เลยอยากรู้อยากเห็นแล้วก็เป็นห่วงในฐานะครูว่าจดหมายของโคเซ่นั้นจะสะกดคำผิดสักกี่ตัวกันนะนี่ในระหว่างที่เด็กของโรงเรียนยังไม่มามูริเอลก็เปิดโต๊ะเรียนของโคเซ่มั่นใจว่าแกคงไม่เขียนจดหมายโดยไม่ร่างก่อนแน่ๆแล้วเธอก็หาพบฉบับร่างของจดหมายมีไม่น้อยกว่า19แผ่นมีการขูดขีดบางแผ่นก็ลบแล้วลบอีกจนสกปรกบางก็ลายมือไม่สวยหรือเขียนไม่ตรงบรรทัดไม่ต้องสงสัยว่านี่แหละคือจดหมายมูเรลรู้สึกว่าโคเซ่เขียนได้ดีทีเดียวเป็นธรรมชาติแล้วก็ลงท้ายจดหมายว่าโดยความเคารพจากโคเซ่สิ่งที่เกิดขึ้นและแน่ใจได้ว่านี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชนะใจผู้จัดการก็คือแก่ขึ้นต้นจดหมายอย่างง่ายๆว่าสำนักพิมพ์ที่รักก็ถือเป็นเรื่องที่น่ารักแล้วก็อัศจรรย์ไม่น้อยเลยทีเดียวที่อยู่เด็กนักเรียนของเธอเขียนจดหมายไปถึงสำนักพิมพ์และทำให้สำนักพิมพ์ประทับใจแล้วก็ส่งหนังสือมาให้ที่ห้องสมุดของเธอนี่คือผลงานของเด็กชายโคเซ่คนที่ยืมหนังสือไปให้พ่ออ่านนั่นแหละค่ะถ้าพวกคุณไม่ลบจนเกินไปและตกลงกันก่อนเรื่องอย่างนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นใครกันนะที่คิดจะปลูกพริกทั้งหมู่บ้านแล้วก็จะขายมันได้ยังไงล่ะตอนเนี้ยมูเรียลพูดโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็รู้สึกอายเมื่อมีสายตาหกคู่ของบรรดาผู้ชายที่อยู่ในบ้านจ้องเขม็งมายังเธอซึ่งกำลังนั่งเย็บผ้าอยู่ณมุมห้องอาหารและเผอิญได้ยินพวกเขาบ่นว่าราคาพริกตกต่ำเหลือเกินเธอจึงเผชิญหน้ากับพวกเขาอย่างไม่รู้ตัวพริกฮ่าคิดดูสิคะฉันไม่น่าเชื่อที่เกษตรกร49คนไม่อาจร่วมมือกันตัดสินใจอย่างไตร่ตรองโดยปราศจากการกล่าวหาที่ผิดว่าควรจะปลูกอะไรในแต่ละปีก็ไม่เชิงว่าจะไม่น่าเชื่อถ้าเรามาคิดกันว่าพวกเขาต้องการจะมีเครื่องหว่าน49เครื่องเครื่องเก็บเกี่ยว49เครื่องและเครื่องฝัดข้าว49เครื่องแต่ก็ไม่มีใครมีเครื่องจักรทันสมัยเหล่านั้นสักเครื่องเดียวทั้งที่มันสามารถทำงานเองทั้งหมดได้โดยลำพังและเหนือสิ่งอื่นใดที่ดินนี้เหมาะสำหรับการปลูกพริกแน่หรือคะมูริเอลอยากจะมีเวทมนต์คาถาเสกให้ตัวเองหายวับหรือว่าแทรกกายลงใต้พระสุธาเสียเดี๋ยวนั้นเลยเมื่อหยุดพูดเธอคอยให้ควมินอีปารากิเรต่อว่าเรื่องต้นเฮเซลนัทแล้วก็ให้โตมัสย้ำว่าใบกระเทียมกับใบต้นหอมน่ะมันไม่เหมือนกันสักนิดแต่เปล่าทุกคนเงียบกันหมดคงจะเป็นกังวลเรื่องท้องไร่ท้องนาพืชผลและความหายนะของพริกเสียจนไม่ได้ห้ามมูริเอลให้หยุดพูดคือปล่อยให้เธอพูดไปไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอในวันอาทิตย์นั้นหลังจากที่ฝนตกอยู่หลายวันและพระอาทิตย์ก็โผล่พ้นเมฆออกมามูริเอลถือโอกาสไปเดินเล่นแล้วก็ได้พบกับคาเบียชายหนุ่มเดินช้าๆไปตามถนนมีหนังสือพิมพ์พับไว้อยู่ในมือข้างหนึ่งทั้งคู่ต่างเดินไปด้วยกันเงียบๆทันใดนั้น
ขาก็ย่อตัวลงกอบดินมาเต็มกำมือแล้วก็แบมือออกให้ดินไหลลงไปตามร่องนิ้วไม่รู้ว่าทำไมมูเรเอลชอบการกระทำและท่าทีการมองของเขารวมไปถึงกลิ่นหอมอ่อนๆของยี่หร่าจากตัวเขากลิ่นซึ่งทำให้ระลึกถึงทองทุ่งพรุ่งนี้ผมจะหว่านข้าวสาลีหญิงสาวเพียงแต่ยิ้มเพราะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีทั้งคู่ต่างมองตากันแล้วจู่ๆเธอก็เริ่มพูดจาเจ้ยแจ้วได้อย่างน่าแปลกใจคุณทำอะไรคะก่อนที่จะมาหลงเสน่ห์ท้องไร่ท้องนาที่นี่น่ะหญิงสาวถามอย่างไม่ระวังคำพูดอันที่จริงแล้วตั้งแต่เธอได้ยินพวกหนุ่มๆสาวๆแห่งเบอิเรเชอาคุยกันเรื่องการศึกษาของคาเบียเธอก็มักจะถามตัวเองอยู่เสมอว่าเขาเรียนอะไรมานะแล้วเขาเลิกเรียนกลางคันจริงๆเนอะหรอยิ่งสาวถามแล้วก็ไม่ได้หวังคำตอบคือคิดว่าเขาคงไม่ตอบล่ะแต่คำตอบก็คือดนตรีก็แค่ดนตรีเท่านั้นเธอมองหน้าเขาไม่มีทีท่าว่าเขาล้อเล่นเขาพูดจริงๆถ้างั้นที่บอกว่าคุณเล่นออแกนได้ก็ไม่ใช่เรื่องพูดเล่นสิคะพูดเล่นทำไมผมต้องพูดเล่นด้วยล่ะครับผมเล่นออแกนเปียโนแล้วก็เครื่องดนตรีอื่นๆได้ด้วยหรือจะพูดให้ถูกก็คือผมเคยเล่นก็น่าแปลกอยู่รอกดิฉันหมายถึงว่าการที่คุณเรียนดนตรีมาก่อนแล้วก็ตัดสินใจมาทำเกษตรทีหลังเพราะว่าทั้งสองอย่างนี้ไม่น่าจะไปด้วยกันได้ไม่ทราบว่าคุณเข้าใจดิฉันไหมคะที่เบอิเรเชียนี้ทุกคนเล่นดนตรีเป็นทั้งนั้นพวกเราเป็นนักดนตรีโดยกำเนิดผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพียงแต่ผมเริ่มเร็วเกินไปตอนนั้นบาทหลวงประจำหมู่บ้านสังเกตเห็นพรสวรรค์ทางดนตรีของผมจึงบอกพ่อให้ส่งผมเข้าเมืองไปเรียนหนังสือทันทีขณะนั้นผมอายุแค่12ขวบเองพออายุ15ก็ได้ออกแสดงคอนเสิร์ตออแกนในวิหารหลายแห่งหญิงสาวมองคาเบียด้วยความชื่นชมรู้สึกว่าเขากำลังเล่าเรื่องที่แสนวิเศษให้เธอฟังหรือว่าตนเองกำลังตกอยู่ในความฝันเขาไม่เคยถามตัวเองว่าชอบดนตรีหรือเปล่าจนกระทั่ง10ปีผ่านไปเขาจึงกลับมาที่เบอิเรเชอาเพราะแม่ของเขาเสียชีวิตเขาได้หวนกลับมามีความสัมพันธ์กับคนในหมู่บ้านท้องทุ่งและผืนดินของเขาเขาเปรียบเทียบการทำงานของคนที่นี่กับที่ได้ไปเห็นในต่างประเทศจึงเข้าใจว่าเพราะเหตุใดผู้คนที่นี่ยังยากจนอยู่แม้ว่าได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักเพียงใดก็ตามเป็นเพราะชาวบ้านขาดการจัดการที่ดีเกษตรกรเหล่านั้นเป็นเจ้าของผืนดินอันล้ำค่าแต่กลับไม่ให้ผลผลิตอะไรเลยอนาคตของลูกหลานถ้าไม่ดำเนินรอยตามทางอันแสนสลดหดหู่และล้าหลังของปู่ย่าตาทวดก็อพยพเข้าเมืองกันหมดเด็กส่วนใหญ่ไม่กลับถิ่นฐานเมื่อพ้นจากการเกณฑ์ทหารแม้ว่าพวกเขาจะยังถวิลหาท้องทุ่งเขียวขจีในวัยเยาว์ก็ตามแล้วเบอิเรเชอาก็จะเฉาตายคาเบียจึงคิดว่าบางทีเขาน่าจะรวบรวมพรรคพวกเพื่อนฝูงเพื่อวางแผนร่วมกันในการเพาะปลูกด้วยเครื่องจักรทันสมัยและค้าขายผลผลิตเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเขาคิดกระทั่งว่าน่าจะมีอุตสาหกรรมอะไรสักอย่างเพื่อที่จะสร้างงาน
และดึงดูดให้หนุ่มสาวที่กำลังจะทิ้งหมู่บ้านไปหางานทำในเมืองตอนนั้นผมอายุแค่22และช่างโง่เขลาที่ปักใจเชื่อว่าความคิดของตนนั้นยอดเยี่ยมทุกคนคงเห็นด้วยและยอมรับทว่าแท้จริงไม่มีใครเข้าใจผมแม้แต่คนเดียวไม่มีใครเข้าใจว่าดนตรีไม่มีความหมายกับผมอีกต่อไปและผมก็จะอยู่ที่หมู่บ้านทำไร่ทำนาที่ท้องทุ่งแห่งนี้พ่อที่น่าสงสารท่านรับไม่ได้เฉกเช่นพ่อคนอื่นๆที่ล้วนปรารถนาให้ลูกของตนมีชีวิตที่ดีกว่าและคิดว่าสิ่งที่ดีกว่านี้จะต้องอยู่นอกหมู่บ้านของเราเสมอพ่อยอมอาบเหงื่อต่างน้ำเพียงเพื่อให้ผมได้ร่ำเรียนสูงๆจะได้เป็นเจ้าคนนายคนราวกับว่าพ่อไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่ะแหละราวกับว่าคนที่รู้จักใช้ภูมิปัญญาของตนพลิกฟื้นผืนดินให้ผลิดอกออกผลจะมีเกียรติน้อยไปกว่าคนที่สามารถสร้างสรรค์เสียงอันไพเราะออกมาจากกล่องไม้อันเป็นสิ่งประดิษฐ์ได้พ่อตายไปโดยคิดว่าท่านล้มเหลวกับความสำเร็จในชีวิตผมจริงๆแล้วไม่ใช่ผมไม่มีวันจะเป็นอะไรได้มากไปกว่านักดนตรีกระจอกกระจอกคนหนึ่งเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามต้องขอบคุณดนตรีและการศึกษาเหล่านั้นที่มีส่วนช่วยให้ผมเป็นเกษตรกรที่ดีถ้าไม่ได้ออกจากหมู่บ้านไปสู่โลกกว้างภายนอกและไม่ได้ร่ำเรียนสิ่งที่ผมรู้มาผมก็คงเป็นเหมือนชาวบ้านคนอื่นๆที่มีจิตใจคับแคบโลภและไม่ไว้ใจใครแต่ผมก็ไม่มีวันลืมความผิดหวังและความขมขื่นของพ่อน้องสาวของผมก็แยกไปมีครอบครัวจึงเหลือแต่ผมเพียงคนเดียวคนเดียวจริงๆเพราะไม่มีใครสนับสนุนแผนการของผมไม่มีใครสนใจใครรู้เรื่องเครื่องจักรการเกษตรตลอดจนคิดร่วมแรงกันแต่ละคนก็อยู่ในบ้านของตนมีชีวิตแบบตัวใครตัวมันนี่เป็นคติประจำใจของพวกเขาซึ่งได้ยินได้ฟังกันมานับไม่ถ้วนแล้วบาทหลวงที่คิดว่าให้อนาคตที่ประเสริฐแก่ผมเรียกผมว่าเจ้าลูกแกะหลงทางด้วยแหละแล้วท่านก็บอกผมว่าผมทำให้พ่อตายเร็วขึ้นเพราะความบ้าบอของผมทำไมผมจึงไม่คิดให้ดีซะก่อนคิดดูสิอายุ12ขวบเนี่ยนะใครจะรู้ว่าต้องการเป็นอะไรขณะอายุ12ปีผมจะต้องอุทิศเวลาทั้งหมดเพียงเพื่อจะได้เป็นนักดนตรีกระจกกระจอกไปตลอดชีวิตนะเหรอไม่ปฏิเสธละว่าผมชอบและรักดนตรีแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในการมีชีวิตอยู่ของผมแต่ในตอนนั้นคุณมีคู่รักอยู่ไม่ใช่เหรอคะเธอไม่ได้เป็นกำลังใจให้คุณหรอกหรอใช่ผมมีอดีตคู่รักอยู่เธอตามผมมาตอนแม่ผมเสียชีวิตแล้วเธอก็หลงไหลกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอพบเห็นที่นี่ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่สดสวยของท้องทุ่งหรือความงดงามตามแบบฉบับของชนบทกระทั่งโคลนของที่นี่เธอยังบอกว่าชอบเลยแล้วคุณล่ะชอบโคลนไหมดิฉันเหรอคะไม่หรอกค่ะแต่ดิฉันก็มีรองเท้าบูทสูงคู่หนึ่งที่ใช้การได้ดีทีเดียวละแต่อดีตคู่รักของผมชอบนะเธอไม่ปรารถนาจะออกจากดินแดนแห่งสวงสวรรค์นี้ทว่าพอผมบอกกับเธอว่าผมจะปักหลักอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตไม่โยกย้ายไปไหนเธอกลับตกใจกลัวเธอว่าเท่ากับเอาชีวิตทั้งชีวิตมาฝังไว้ที่นี่โดยเปล่าประโยชน์เธอสงสัยว่าผมคิดอย่างนี้ได้อย่างไรกัน
แล้วคุณไม่ได้พยายามที่จะอธิบายให้เธอเข้าใจหรือคะไม่หรอกครับผมว่าเราสองคนไม่มีอะไรเหมือนกันอีกต่อไปเราต่างไม่เข้าใจกันและกันเธอรักนักดนตรีที่อาจจะมีชื่อเสียงวันหนึ่งในอนาคตและชายคนนั้นก็ปราศจากตัวตนเสียแล้วคนที่อยู่ที่เบอิเรเชอานี้ก็ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปส่วนผมก็ฝันถึงผู้หญิงธรรมดาธรรมดาสักคนที่มีชีวิตเรียบง่ายและแน่ละไม่มีอะไรเหมือนเธอเลยด้วยเหตุผลนี้แหละเธอจึงจากไปแต่งงานกับชายแก่อายุคราวพ่อซึ่งผมแน่ใจว่าเขาต้องเป็นสามีที่ดีกับผมแน่นอนน่าแปลกที่ผมไม่ได้รู้สึกเจ็บแค้นอะไรเธอเลยที่จริงผมจำหน้าเธอไม่ได้ด้วยซ้ำไปแล้วคุณเลิกเล่นดนตรีตั้งแต่นั้นมาเลยเหรอคะใช่ครับทั้งที่คุณมีพรสวรรค์คุณไม่นึกเสียดายหรอกหรอดนตรีและผืนดินเป็นสองสิ่งที่ไม่มาบรรจบกันง่ายๆแต่ก็ใช่ว่าจะไปด้วยกันไม่ได้คาเบียไม่ตอบทั้งคู่ยังเดินกันต่อไปครู่ใหญ่แต่แล้วเขาก็หยุดกึกทำไมคุณถึงไม่ไปจากที่นี่ซะล่ะครับคุณจะสูญเสียสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเชื่อเถอะว่าถึงคุณจะอยู่หรือไปทุกอย่างก็จะคงสภาพเดิมเด็กๆจะไม่เรียนหนังสือพวกแกจะมีจิตใจคับแคบและโลภมากเหมือนพ่อแม่และเชื่อว่าคนที่จะมาสอนให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นคือคนที่มาแสวงหาผลประโยชน์จากแกเท่านั้นไม่ได้มีความจริงใจหรือหวังดีอะไรหรอกและหากจะมีสักคนที่เล่าเรียนนั้นก็ไม่ใช่เพื่อคิดจะอยู่ที่นี่แต่เพราะคิดว่าจะได้เข้าไปอยู่ในเมืองต่างหากจะมีพ่อแม่สักกี่คนที่พอเห็นว่าลูกสนใจท้องไร่ท้องนาแล้วจะรีบส่งแกไปเข้าเรียนโรงเรียนเกษตรโดยตรงหรือพ่อแม่ที่จะอุทิศตัวเพื่อให้ลูกมีอาชีพเกษตรกรที่หมู่บ้านต่อไปไม่มีหรอกครับถ้าแกอยากจะเรียนก็เพราะอยากจะเป็นวิศวกรเภสัชกรหรือทำงานในธนาคารแต่ถ้ากับผืนดินถ้าเพื่อแผ่นดินแล้วก็ไม่จำเป็นต้องร่ำเรียนให้ลำบากลำบนหรอกดิฉันเคยพูดกับคุณครั้งหนึ่งแล้วว่าจะพยายามเริ่มต้นจากจุดที่ตนเองอยู่ก็คือที่โรงเรียนและไม่มีเจตนาจะให้เด็กๆไปจากหมู่บ้านหากแต่หวังว่าไม่ว่าพวกแกจะทำอะไรอยู่ที่ในหมู่บ้านหรือว่าในเมืองก็ตามขอให้แกมีความรักที่แท้จริงในสิ่งที่กำลังทำขอให้แต่ละคนได้เลือกทางเดินชีวิตของตนเองและเมื่อพวกแกจะจากไปจริงๆก็ขอให้ไปอย่างผู้ที่มีความพร้อมที่จะทำงานขอทีเถอะค่ะคุณอย่ามาพูดให้ดิฉันเสียกำลังใจเลยดิฉันรู้ตัวดีว่ามีขีดจำกัดของความสามารถแค่ไหนอันที่จริงดิฉันก็ไม่ค่อยมีอิทธิพลกับเด็กนักหรอกค่ะแต่ถ้าเด็กชายในพระวรสารซึ่งถวายขนมปังข้าวบาเล่ห้าก้อนและปลาสองตัวคิดว่าอาหารจำนวนน้อยนิดคงไม่อาจทำให้คนถึง 5,000 คนอิ่มท้องได้ยิ่งกว่านั้นตนเองก็จะต้องอดกินด้วยเขาจึงกินอาหารที่แสนวิเศษนั้นเสียหลังจากที่ได้ฟังเทศบนภูเขาเด็กชายคนนั้นคงจะกลายเป็นผู้สกัดกั้นมีให้เราได้รับรู้เรื่องมหัศจรรย์ที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ทีเดียวจากนั้นทั้งคู่ก็เดินมาถึงหมู่บ้านไปหยุดที่ใกล้โรงเรียน
คาเบียไม่พูดอะไรกับมูริเอลอีกทว่ามีทีท่าครุ่นคิดคาเบียคะทำไมคุณถึงไม่เข้าใกล้หรือว่าพูดคุยกับผู้คนคะก็ผมไม่ชอบนะครับแล้วออแกนหรือเปียโนหรืออะไรก็ได้แม้ดนตรีจะไม่ใช่เหตุผลในการมีชีวิตของคุณแต่มันก็เป็นส่วนประกอบที่ดีของชีวิตไม่ใช่หรอคะผมไม่ชอบดนตรีคุณควรจะคิดเรื่องนี้นะผมไม่ชอบคิดคุณไม่ชอบผู้คนไม่ชอบดนตรีและไม่ชอบคิดถ้างั้นมีอะไรสักอย่างในชีวิตที่คุณชื่นชอบบ้างไหมคะผมชอบดวงตาของคุณมูเรียลหญิงสาวรู้สึกใบหน้าร้อนผ่าวและแน่ใจว่าคงจะแดงเป็นลูกตำลึงสุกเธอรู้สึกอายจนเขาสังเกตเห็นได้เธอก้มหน้าด้วยความประหวั่นพรั่นพรึงตอนนี้น้ำตาได้เอิดท้นขอบตาของเธอคาเบียมองเธออย่างงงงวยระคนประหลาดใจแล้วในที่สุดเขาก็พูดขึ้นว่าขอโทษครับมูริเอลไม่มีอะไรจะต้องยกโทษให้เขาจะมีผู้หญิงคนไหนกันที่คิดว่าจะได้รับความเสียหายจากถ้อยคำเช่นนี้เพียงแต่เธออัศจรรย์ใจจนอ่อนเปรี้ยไปหมดเพราะว่าทั้งคู่คุยกันสารพัดเรื่องเธอมั่นใจว่าทั้งคู่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่แม้กระนั้นเขาก็ยังไม่เคยแม้แต่จะชมว่าเธอน่ารักแต่ดูสิว่าตั้งแต่เช้าวันนั้นเป็นต้นมามูริเอลเปลี่ยนไปมากขนาดไหนปฏิกิริยาแรกของเธอก็คือการเผชิญหน้ากับผู้ชายที่บ่นถึงปัญหาเรื่องพริกยิ่งกว่านั้นก็คือทั้งที่รู้ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายลงทุกขณะพวกเขาจะยังคงปลูกพริกต่อไปมูริเอลรู้สึกเสียศูนย์ขึ้นมาทันทีเธอเคยปกป้องแก้ตัวให้ชาวบ้านต่อหน้าคาเบียโดยให้เหตุผลว่าที่ชาวบ้านดื้อแล้วก็ขาดความรู้นั้นไม่ใช่ความผิดของพวกเขาคนผิดคือคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ไม่ได้สอนชาวบ้านและเพราะว่าเธอรักพวกเขามากจึงรู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆอย่างไรก็ตามเมื่อมูริเอลอยู่กับชาวบ้านเธอพยายามตักเตือนพวกเขาโดยย้ำถึงปัญหาที่คาเบียได้เล่าให้เธอฟังหัวข้อซึ่งเธอไม่ค่อยจะเข้าใจนักเธอพยายามเลี่ยงที่จะสบตาพวกเขาขณะอธิบายเพราะไม่ต้องการเห็นแววตาปวดร้าวของอิซาเบลและเปโยซึ่งไม่เข้าใจว่าทำไมเธอจึงต้องตำหนิพวกเขามากมายนะถ้าลูกชายของผมอยากจะเรียนต่อหรือหวังไกลถึงขั้นจะเป็นหมอก็ต้องให้แกเรียนล่ะครับแกจะเรียนเป็นอะไรก็ได้นอกจากเป็นอย่างพ่อของแกถ้าฉันดูความสนใจของแกแล้วแล้วก็แกไม่เคยคิดถึงเรื่องอะไรนอกจากลูกบัวแม่หมูแม่ไก่มันจะดีกว่ามากถ้าคุณคิดว่าแกมีคุณสมบัติยอดเยี่ยมพอที่จะเป็นสัตวแพทย์ที่ดีในอนาคตได้เราใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านอะเหรอชะแน่นอนชีวิตในชนบทน่าพิสมัยออกค่ะถ้าคุณรู้จักจะใช้ชีวิตให้มีความสุขแต่เพราะพวกคุณไม่ยอมไว้ใจใครเลยจึงไม่ยอมที่จะแลกที่ดินแปลงเล็กน้อยเพื่อที่จะรวมมันให้เป็นแปลงใหญ่แล้วก็ทำงานสะดวกขึ้นในขณะนั้นมูริเอลสังเกตเห็นว่าบาทหลวงโคเซ่มาริมองเธอไม่วางตามาหลายวันพ่อรู้สึกว่าเธอรู้อะไรอะไรมากไปกว่าเลขาคณิตนะแต่มูริเอลไม่ได้ฟังท่านแล้ว
เธอคิดว่าจะเปลี่ยนทรงผมดีไหมเพราะว่าหลายปีมาแล้วที่เธอไว้ผมทรงเดิมอันที่จริงน่าจะตัดผมหรือว่าลองไว้ผมม้าดูบ้างแต่พออยู่หน้ากระจกในห้องครั้งใดก็ตัดสินใจไม่ได้สักทียิ่งกว่านั้นเธอยังมองไม่เห็นแม้แต่ดวงตาของตนเองในกระจกที่พร่าเลือนในคืนนั้นมูริเอลใช้กรรไกรแยกกระจกและกรอบออกจากกันแล้วทาบกระดาษหนังสือพิมพ์ลงบนกระจกเพื่อทำเป็นแบบนี่แหละนะไอการที่ไม่มีกระจกดีๆสักบานในบ้านคิดอยู่นั่นแหละว่าเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวไม่ซื้อฮ่าฉันก็เลยต้องทนหลับหูหลับตาหวีผมตั้งปีเต็มๆและแล้วอิสเอียสก็เอากระจกมาให้เขาไปปัมโปน่ามาและยินดีที่จะเป็นธุระให้เธอแต่ที่แย่ก็คือเขานำกระจกมาให้มูริเอลกลางวงในครัวเธออายที่ใครต่อใครพากันเห็นแหมถ้าฉันจะมีกระจกใหม่สักอันก็ไม่จำเป็นว่าคนในหมู่บ้านจะต้องรู้กันหมดนี่นาก ระจกนี้น่ะสำหรับไว้ในห้องน้ำนะคะคืออันเก่าที่มีอยู่ชำรุดเสียจนมองไม่เห็นลูกตาหรือว่าจะใส่เลนได้นะคะมูริเอลพูดเสริมโดยไม่รู้ตัวในขณะนั้นมิเกลเดินตามอิยากิซึ่งเป็นอิสุอิสัยเข้ามาในครัวเขามองลึกลงไปในดวงตาของมูริเอลราวกับอยู่หน้ากล้องจุลทรรศน์อย่างไรอย่างนั้นคุณใช้เลนส์สายตาเหรอมูริเอลมูริเอลถึงกับสะดุ้งเฮือกทำไมฉันถึงได้พูดอะไรที่โง่เง่าออกไปนะเปล่าไม่ได้ใช้หรอกค่ะแต่ใครจะรู้ว่าดิฉันอาจจะต้องใช้มันในอีกไม่กี่ปีนี้ก็ได้หลังจากที่แก้ตัวด้วยถ้อยคำอันเป็นปรัชญาแล้วมูริเอลก็ขอให้เปโยช่วยเอากระจกใส่กรอบแล้วก็ตอกตะปูแขวนให้ด้วยราวกับเป็นเรื่องโกหกแต่เจ้าความเงียบเหงาเศร้าซ้อยที่เกาะกุมมูริเอลอยู่ภายในเพราะไม่อาจจะลืมเรื่องราวอันแสนขมขื่นของคาเบียทำให้เธอกลายเป็นคนไม่ค่อยระมัดระวังอย่างเห็นได้ชัดแต่ที่น่าแปลกใจก็คือไม่มีใครสังเกตหรืออย่างน้อยก็ไม่มีใครพูดอะไรกับเธอแม้กระนั้นมูริเอลก็รู้สึกดูดีขึ้นกว่าเดิมแต่เปล่าเลยยังไม่มีใครในหมู่บ้านเห็นว่าเธอเปลี่ยนแสกผมด้วยซ้ำไปก็ตามประสาคนมีความรักเริ่มสนใจตัวเองเริ่มจากการเปลี่ยนกระจกเพื่อให้เห็นตัวเองชัดขึ้นเปลี่ยนวิธีการหวีผมซึ่งก็คิดว่านี่เป็นการทำอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วนะแต่ปรากฏว่าไม่มีใครสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้เลยแหมแต่แล้วก็เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นในโรงเรียนเรื่องที่ทำให้มูริเอลต้องลืมเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวไปก่อนเป็นไหมคุณจิตรินเป็นครับช่วงที่กำลังin love นี่คุณเปลี่ยนกระจกหรือเปล่าไม่ได้เปลี่ยนกระจกครับแต่อาจจะเปลี่ยนการแต่งตัวอะไรพวกนี้ครับคือกระจกไม่มีปัญหาใช่นะแต่ว่าของมูริเอลเนี่ย
มีมีปัญหาแต่ที่ผ่านมาไม่เคยคิดว่ามันเป็นปัญหาใช่เพราะไม่ได้สนใจตัวเองเลยก็อยู่ๆกับมันไปอย่างนั้นแหละแต่พอมีความรักนี่อยากจะเห็นตัวเองขึ้นมาทีเดียวนะคะมีปัญหาขึ้นมามีปัญหาเลยนะคะตายแล้วไอ้กระจกนี่ทำไมมันมองไม่เห็นอะไรซะเลยนะแสดงว่าที่ผ่านมานี่ก็ทนใช้อยู่คือไม่ได้สนใจเลยครับก็เป็นเรื่องปกติของคน in love เนาะเกิดเรื่องใหญ่ในโรงเรียนโอ้จะมีเรื่องอะไรที่ใหญ่ไปกว่าเรื่องของการ in love ของมูริเอลคะนี่นั่นน่ะสิครับเรื่องที่ทำให้เธอต้องลืมเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวไปก่อนเลยทีเดียวติดตามต่อไปตอนหน้าค่ะครับผมนี่คือเรื่องปลูกฝันไว้ในแผ่นดินงานเขียนของลูเซียบาเกดาโนนักเขียนชาวสเปนนะคะอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแปลจากภาษาสเปนค่ะซึ่งก็ต้องขอบคุณเอาไว้ณที่นี้ด้วยที่ให้ห้องสมุดหลังใหม่นำมาถ่ายทอดในรูปแบบของสื่อเสียงคุณสามารถที่จะย้อนกลับไปฟังตั้งแต่ตอนแรกได้นะคะที่แอปพลิเคชันนี้หรือว่าช่องทางอื่นๆซึ่งเราก็มีให้คุณได้ฟังกันหลายแพลตฟอร์มค่ะครับผมนอกจากแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กับทางเว็บไซต์แล้วนะครับเรายังมีทาง Spotify ทาง Google Podcast แล้วก็ Podbean แถมยังมี YouTube Channel ด้วยนะครับไทย PBS Podcast ครับผมและถ้าเกิดว่าอยากจะติดต่อพูดคุยกับเรานะคะ3ช่องทางมาได้เลยค่ะครับผมแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนิลแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยมีคุณผู้ฟังนะคะคุณวัชรีบอกว่าสวัสดีค่ะจะสอบถามเรื่องกาลิเลโอไขคดีที่เคยมีใน YouTube ตอนนี้หายหมดจะหาฟังได้ที่ไหนอีกคะตอนนี้หายหมดแล้วครับทั้งทาง YouTube และทุกช่องทางนะครับตอนนี้ค่ะเนื่องจากลิขสิทธิ์กับสำนักพิมพ์นะครับเราก็เลยต้องเอาลงไว้ก่อนครับค่ะเดี๋ยวเราเคลียร์กันได้เมื่อไหร่ก็จะกลับมาทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับเจเจนะคะก็เจเจก็ถามมาเจเจนี่บอกว่าให้พี่ป๊อปหายไวๆขอบคุณมากครับหายเรียบร้อยแล้วครับค่ะและเจเจก็รายงานผลการรับฟังเจเจนี่เป็นแฟนรายการที่ฟังแบบเอาจริงเอาจังมากอ่ะครับผมเนาะอย่างเช่นช่วงปลายเดือนเมษาเนี่ยเจเจบอกว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาเจฟังย้อนหลังหลายเรื่องเลยครับผัดแผ่นดินชีวิตอุทิศเพื่อสยามแล้วก็ปลูกฝันในแผ่นดินสนุกมากเลยครับโดยเฉพาะผลัดแผ่นดินติดเลยครับช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมไปฟังทาง YouTube กันด้วยนะครับมีทุกช่องทางแล้วผลัดแผ่นดินนี้เจเจฟังมากี่รอบคุณจิตรินคุณลองเดาสิตอนนี้ยังน้อยน่าจะ 2-3 รอบได้แล้วครับ5รอบ5รอบโอ้ my god เนี่ยค่ะเรื่องผลัดแผ่นดินนะคะถ้าเกิดว่าคุณฟังท่านไหนสนใจนะคะแนะนำเลยค่ะเรื่องนี้เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์สนุกมากของอาจารย์ท่านเป็นครูสอนคณิตศาสตร์อยู่ที่อยุธยาแล้วท่านก็สนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วท่านก็เขียนนวนิยายเกี่ยวกับช่วงเวลาของการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินคือเป็นช่วงที่เป็นรอยต่อว่ามีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างอาจารย์สุกิจสุวานิชค่ะโอเคอาจารย์สุกิจสุวานิชนะคะอันนี้แนะนำเลยค่ะใครที่อยากเรียนรู้ประวัติศาสตร์แบบง่ายๆนะคะอ่านให้ฟังเรียบร้อยแล้วผลัดแผ่นดินค่ะอันนี้เราจะรู้ว่าทำไมเจเจถึงฟัง5รอบนะคะครับผมแต่ย้ำว่าเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์อิงประวัติศาสตร์ค่ะก็ฟังแล้วอาจจะเกิดแรงบันดาลใจให้มาศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลกันต่อแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกหลายแนวนะคะครับผมส่วนใน YouTube ตอนนี้คุณจิตรินรายงานหน่อยว่า YouTube ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องไหนบ้างตอนนี้ YouTube ก็วนมาที่วรรณกรรมสเปนแล้วครับเพิ่งจะเร็วๆนี้น่าจะเพิ่งจบไปกับสู้เบเนโตสู้ครับแล้วก็ตอนต่อไปจะเป็นเรื่องยาวแล้วครับจะเป็นนิทานของนมส.ครับผมอ๋อค่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับทักทายกันมาได้นะครับชาว YouTube
ฟังคลิปไหนฟังตอนไหนก็ทักทายมาได้ตอนนั้นเลยค่ะในคอมเมนต์นั้นเลยนะคะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วกับปลูกฝันไว้ในแผ่นดินเราก็กลับมาที่บ้านของเราเหมือนเดิมนะคะที่ประเทศไทยเราและเดี๋ยวตอนหน้าค่อยกลับไปเบอิเรเชียกันใหม่นะคะครับหมู่บ้านที่ทุกคนมีดนตรีในหัวใจทุกคนเป็นนักดนตรีโดยกำเนิดเหมือนกับมีพรสวรรค์ในการเล่นดนตรีนั่นนะสิตอนต่อไปค่อยไปกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง